แม้จะรักษาศีลถึง100ปีก็ไม่ได้บุญเท่าการทำสิ่งนี้พวกเราชาวพุทธถูกสอนให้ทำความดีสร้างบุญดีเพื่อสะสมบุญบารมีไว้จะได้มีชีวิตที่สงบสุขแม้จะรักษาศีลถึง100ปีก็ไม่เท่ากับการทำสิ่งนี้นั่นคือการเจริญภาวนาซึ่งการเจริญภาวนาเป็นการสร้างบุญที่ถือได้ว่าบุญบารมีมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนาเพราะเป็นการทำด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าแม้จะรักษาศีล227ข้อไม่ให้ด่างพร้อยถึง100ปีก็สู้การทำสมาธิภาวนาแค่ชั่วไก่กระพือปีกหรือช้างกระดิกหูไม่ได้การเจริญภาวนาสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ1การทำสมาธิด้วยสมถภาวนาเป็นการกำหนดลมหายใจเพื่อให้จิตใจสงบนิ่งไม่วอกแวกไปที่ไหนพูดง่ายๆคือการทำสมาธิซึ่งการทำสมาธิก็สามารถทำได้หลายแบบและวิธีที่ง่ายที่สุดและคนส่วนใหญ่นิยมทำนั่นก็คือการกราบไหว้พระสวดมนต์เพราะการสวดมนต์จะทำให้เราจิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดและถือว่าเป็นการทำสมาธิระดับต้นขั้นที่1หรืออีกแบบที่คนส่วนใหญ่ใช้ฝึกสมาธินั่นก็คือการนั่งสมาธิเพื่อกำหนดดูลมหายใจทำให้จิตใจนิ่งและสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกวิธีที่2การเจริญปัญญาสำหรับการเจริญปัญญาจะไม่เหมือนกับการทำสมาธิเพราะการเจริญปัญญาไม่ใช่ทำให้แค่จิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการคิดใคร่ครวญเพื่อหาเหตุผลและความจริงบนโลกนี้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผลของการเจริญสมาธิและปัญญาการเจริญสมาธิและปัญญาจะทำให้พบกับความสุขอย่างละเอียดเพราะไม่ใช่แค่ความสุขทางกายสามารถแบ่งความสุขออกได้เป็น3ขั้นดังนี้ 1. ความสุขในปัจจุบันเมื่อฝึกทำสมาธิได้ในระดับเบื้องต้นเมื่อใจปล่อยวางและผ่อนคลายกับเรื่องต่างๆจะเกิดเป็นผลบุญขึ้นในใจทำให้ใจรู้สึกเป็นสุขไม่ว่าจะยามหลับหรือยามตื่นไม่ว่าอริยบทไหนๆก็มีความสุขทั้งสิ้นสุขไม่ต้องเลือกเวลาและสถานที่เพราะว่าจิตใจของเรานิ่งเป็นสุขแล้ว 2. ความสุขในโลกหน้าเป็นความสุขระดับขั้นต่อไปเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วจะได้ไปเสวยสุขในภพภูมิที่เป็นสุขยิ่งขึ้นหรือที่เรียกกันว่าไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นเองนั่นเป็นผลมาจากความใสของจิตที่ก่อนจากมีจิตที่ผ่องใสเป็นสุขแต่ในทางกลับกันถ้าจิตขุ่นมัวเป็นทุกข์ก็จะไปอยู่ในภพที่เป็นไปตามหลักแห่งกรรม 3. ความสุขอันเป็นนิพพานเมื่อเราหมั่นเพียรและฝึกฝนเจริญภาวนาจนสามารถหลุดพ้นจากกิเลสในชาติปัจจุบันก็จะทำให้ถึงพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ในวัฏสงสารอีกหากเราต้องการจะไปถึงความสุขอันหลุดพ้นต้องหมั่นสะสมบุญบารมีพยายามฝึกฝนเรื่อยๆและต้องมีเคล็ดวิธีการฝึกสมาธิและการเจริญปัญญาที่ถูกต้องจากผู้ที่รู้จริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราควรกระทำให้เป็นนิสัยจนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังที่คนโบราณมีคำพูดเตือนใจไว้ว่าเช้าใดยังไม่ได้ให้ทานหรือทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าววันใดที่ยังไม่ได้สมาทานศีลเพื่อที่ตั้งใจจะรักษาศีลวันนั้นก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดที่ยังไม่สวดมนต์หรือนั่งเจริญกรรมฐานคืนนั้นก็อย่าเพิ่งเข้านอนเมื่อสร้างบุญไว้ได้มากพอเมื่อถึงเวลานำบุญไปใช้จะได้มีใช้ไม่ขาดแคลนดังคำสอนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ว่าบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าดังนั้นแล้วตามหลักศาสนาที่ชาวพุทธยึดเหนี่ยวจิตใจควรสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอให้มากพอเพื่อที่จะนำบุญไปใช้
ให้เกิดผลได้จริง